วัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่30มกราคมนะครับก็เริ่มด้วยคุณเด่นจันทร์ร้อนนะครับตัวแรกก็คือตัวปูนใหญ่ SCC นะครับเราก็เห็นราคาเนี่ยยังขึ้นแรงไม่หยุดนะครับเดินหน้าต่อเนื่องมองดีในระยะยาวนะครับโดยวงจรราคาขาขึ้นปิโตเนี่ยขาลงนะครับปิโตกำลังจะสิ้นสุดในครึ่งปีแรกของปี55นี้นะฮะแล้วก็ยังมีแรงหนุนจากธุรกิจก่อสร้างนะครับกำไรปี55เนี่ยกลับมาโต 17% นะฮะจากปี54ที่ฐานต่ำแล้วก็มีรายจ่ายพิเศษนะครับมองซื้อเก็งกำไรนะครับต่อนะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้380บาทตัวบ้านปูนะครับราคาขายเฉลี่ยฐานหินปีนี้ปรับขึ้นจากปีก่อนประมาณ 8-10% นะครับตามคอนแทคอยู่ที่103เหรียญต่อตันนะฮะซึ่งจะผลักดันให้กำไรจากธุรกิจหลักนะครับปีนี้เติบโตอีก 16% นะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้840บาทนะครับก็แนะนำเก็งกำไรนะครับตัวสเต็กนะครับแบ็กล็อกนะครับ52,000ล้านนะครับยืนยันรายได้ปีนี้เติบโตมากนะฮะแล้วก็งานประมูลปีนี้ยังมากนะครับรายได้ปีหน้ายังไปได้นะฮะกำไรยังเติบโตดีในปี55แล้วก็56นะครับเราก็แนะนำเก็งกำไรตัวสเต็กนะครับราคาพื้นฐานมองไว้ที่14บาทนะครับก็เป็นพรีวิวนะครับในตัวของ BEC นะครับเราคาดจะเห็นกำไรในไตรมาส4เนี่ยปรับตัวลงไปเกือบ 28% year on year นะครับมาอยู่ที่642ล้านบาทนะครับสาเหตุก็คือมาจากรายได้ที่ลดลงแล้วก็มีการตั้งด้อยค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีหรือตัว Deferred Tax นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยมีผลกระทบในหลายๆตัวนะครับที่ได้มีการตั้งตัวนี้เอาไว้นะครับในเรื่องของรายได้นะครับจากภาวะอุทกภัยใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับในไตรมาส4เนี่ยก็ส่งผลให้เกิดการชะลอของการใช้งบโฆษณานะครับซึ่งจะเห็นได้จากการที่ BEC เนี่ยได้มีการปรับลดเวลาละครแล้วก็การรีรันรายการนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับเม็ดเงินโฆษณาที่หดตัวลงนะครับแล้วก็สอดคล้องกับตัวเลขของ AC Nielsen นะครับที่งบโฆษณาผ่าน BEC ในไตรมาส4นะครับปรับตัวลง 10% year on year แล้วก็ 14% Q on Q นะครับเราก็คาดว่ารายได้จากโฆษณาของ BEC เนี่ยจะปรับตัวลงประมาณสัก 8% เทียบ year on year นะครับประกอบกับไม่ได้มีการจัดแสดงโชว์หรือคอนเสิร์ตนะครับเราก็มองว่ารายได้รวมเนี่ยจะปรับตัวลงไป 13% นะครับมาอยู่ที่ 2,762 ล้านนะครับต้นทุนก็คาดว่าจะปรับตัวลงตามทิศทางของรายได้นะฮะประมาณ 15% อันนี้ก็ตามการลดเวลาละครแล้วก็งานแสดงโชว์นะครับที่ไม่มีนะครับค่าใช้จ่ายขายบริหารคาดจะเติบโต 13% อันนี้ก็เป็นเทรนด์นะครับจากตั้งแต่ต้นปีแล้วที่เราเห็นค่าใช้จ่ายในขายบริหารเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็คาดว่าจะเห็นภาษีจ่ายเนี่ยอยู่ในอัตราที่สูงนะครับอันนี้ก็เนื่องมาจากตะกี้บอกนะครับสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีนะครับซึ่งจะได้รับผลกระทบจากมาตรการลดภาษีนะฮะจาก 30% เป็น 23% ในปีนี้แล้วก็ 20% ในปี56นะครับทำให้ต้องมีการตั้งด้อยค่าตัว Deferred Tax นะครับเข้ามานะฮะซึ่งเรามองว่าน่าจะอยู่สักประมาณ60ล้านบาทนะครับก็เลยทำให้ตัวกำไรเนี่ยปรับตัวลดลงไป 28% นะฮะแต่หากไม่มีเรื่องผลกระทบจากตัว Deferred Tax เราจะเห็นกำไรลดลงประมาณสัก 21% นะครับจากคาดการณ์ในไตรมาส4นะครับก็ทำให้ทั้งปีเนี่ยเรามีการปรับกำไรลงปรับกำไรนะครับลงนะครับมาอยู่ที่ 3,484 ล้านฮะจากเดิมที่เราคาดไว้ประมาณ 3,513 ล้านนะครับซึ่งก็ยังแสดงการเติบโตอยู่ที่ทักประมาณ 5.5% นะฮะสำหรับในปี55แนวโน้มสถานการณ์เนี่ยอยู่ในทิศทางที่เป็นบวกมากขึ้นนะครับโดยเม็ดเงินโฆษณาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวได้เร็วกว่าที่คาดการกันเอาไว้นะฮะแล้วก็จะมีผลกระทบจากคาดการกันไว้ว่าอาจจะมีผลกระทบเข้ามาถึงในครึ่งปีแรกปีนี้นะครับซึ่งสร้างความมั่นใจต่อการปรับขึ้นค่าโฆษณานะฮะซึ่งทางผู้บริหารเนี่ยก็คาดว่าน่าจะอยู่ในเดือนมีนานะครับหลังจากที่ชะลอการปรับขึ้นค่าโฆษณาในเดือนมกราเนื่องจากภาวะของน้ำท่วมนะครับทางฝ่ายก็จะมีการพิจารณาประมาณการอีกครั้งนึงนะครับพร้อมกับระดับ PE ด้วยนะฮะหลังจากเราได้เห็นเม็ดเงินโฆษณาเนี่ยฟื้นตัวนะครับแล้วก็รวมไปถึงการปรับขึ้นค่าโฆษณาด้วยนะครับยังคงราคาพื้นฐานอยู่ที่36.50 บาทนะครับราคาก็ปรับขึ้นไปมากแล้วนะครับแล้วก็แนะนำขายนะครับตัวMCOT นะครับก็คาดการกำไรสุทธิในไตรมาสนี้เนี่ยจะลดลงไป 48% เทียบ year on year นะครับมาอยู่ที่ประมาณ
198ล้านนะครับก็ผลกระทบไม่ต่างกับ BC ก็คือเรื่องของอุทกภัยกับการตั้งด้อยค่าสินทรัพย์ทางภาษีหรือตัว Deferred Tax เช่นกันนะครับซึ่งตัว Mcord เองเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกับผู้ประกอบการรายอื่นนะครับที่มีรายได้หลักมาจากงบโฆษณานะครับซึ่งการชะลอตัวที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยเนี่ยก็ส่งผลให้ตัวรายได้เนี่ยปรับลงนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับตัวเลขของ AC Nielsen เช่นกันที่เม็ดเงินผ่านทาง Mcord นะครับในไตรมาส4เนี่ยลดลงไปถึง 34% เทียบ Year on Year แล้วก็ 24% เทียบ Q on Q นะครับประกอบกับในปีที่แล้วเนี่ยเขามีงานก้อนใหญ่เข้ามาจากกระทรวงพาณิชย์ถึง200ล้านบาทนะครับซึ่งงานตัวนี้เนี่ยถือว่าหายไปเลยในไตรมาส4นะครับเราก็น่าจะเห็นการปรับตัวลงของรายได้ที่แรงกว่าอุตสาหกรรมที่รายงานออกมานะครับเราก็คาดว่าตัวโทรทัศน์เนี่ยน่าจะลดลงไปถึง 47% เทียบ Year on Year นะครับส่วนวิทยุเนี่ยก็ 21% ที่ลดลงนะครับเราก็มองว่าตัวรายได้รวมเนี่ยจะปรับตัวลดลงไปถึง 31% นะครับมาอยู่ที่ 1,169 ล้านนะครับต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายขายและบริหารคาดก็จะปรับตัวลงตามทิศทางของตัวรายได้เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็อัตราภาษีจ่ายก็จะอยู่ในระดับที่สูงนะครับเนื่องจากการตั้งด้อยค่าของตัว Deferred Tax เข้ามานะครับซึ่งเรามองว่าจะอยู่ทักประมาณ45ล้านนะครับก็เลยทำให้ตัวกำไรเนี่ยปรับตัวลงไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่หากไม่มีในเรื่องของ Deferred Tax นะครับกำไรจะปรับตัวลดลงไปประมาณสัก 36% ในเรื่องของแผนแม่บทนะครับของการบริหารคลื่นความถี่กับแผนแม่บทของการประกอบกิจการกระจายเสียงวิทยุแล้วก็โทรทัศน์นะครับในตัวของแผนแม่บทประกอบบทการบริหารคลื่นความถี่นะครับหลังจากได้มีการทำแผนขึ้นมาแล้วเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างเตรียมการทำประชาวิจารณ์นะครับเพื่อรับแผนตัวนี้นะครับซึ่งจากการร่างแผนแม่บทเนี่ยถือว่าได้เป็นประโยชน์กับตัว Mcord มากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเขาจะมีการยืดอายุของผู้ประกอบการรายเดิมออกไปนะครับโดยในส่วนของวิทยุเนี่ยจะออกใบอนุญาตให้ไม่เกิน5ปีส่วนโทรทัศน์เนี่ยออกใบอนุญาตไม่เกิน10ปีนะฮะหลังจากแผนแม่บทประกอบแผนแม่บทการบริหารขึ้นความถี่เริ่มบังคับใช้นะครับก็เท่ากับว่าปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของการที่ Mcord ต้องคืนขึ้นแล้วก็ประมูลขึ้นกลับมาเพื่อบริหารงานเนี่ยถูกชะลอออกไปยาวขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยภายหลังจากที่แผนแม่บทมีผลบังคับใช้นะครับเราน่าจะได้เห็นการแข่งขันในอุตสาหกรรมเนี่ยปรับตัวเพิ่มมากขึ้นนะฮะเนื่องจากปกติเนี่ยจะมีผู้ประกอบการที่เป็นฟรีทีวีแค่เพียง6รายนะครับในอนาคตเนี่ยเรามองว่าน่าจะมีผู้ประกอบการเนี่ยเพิ่มมากขึ้นกว่านี้อีกนะครับสำหรับคาดการณ์ในไตรมาส4เนี่ยก็ส่งผลให้กำไรทั้งปีนะครับ54ออกมาอยู่ที่ 1,699 ล้านลดลงจากที่เดิมมองไว้ที่ 1,740 ล้านนะครับแต่ก็ยังคงแสดงการเติบโตอยู่ที่ 19% อันนี้ก็เนื่องจากการรับรู้รายได้เพิ่มจากตัว BEC เข้ามา405ล้านในไตรมาส3เป็นตัวช่วยเอาไว้นะครับสำหรับปี55เองนะครับการประกาศปรับขึ้นค่าโฆษณาแล้วก็ผังรายการกว่า40รายการนะครับอัตราการปรับขึ้นเนี่ย 5-25% หรือเฉลี่ยประมาณสัก 13% นะครับเรามองว่าน่าจะเริ่มเห็นผลบวกได้ตั้งแต่ไตรมาส2เป็นต้นไปนะครับซึ่งทางฝ่ายก็ได้มีการปรับตัวรายได้ขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ตัวกำไรเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นราคาพื้นฐานนะครับก็เลยปรับขึ้นมาอยู่ที่ 29.50 บาทก็ยังคงคำแนะนำถือเหมือนเดิมนะครับอีกตัวก็เป็น TMB นะครับเป็นเรื่องของอัปเดตนะครับในเรื่องของผลประกอบการปี54เราคงทราบไปแล้วนะครับเราก็คงมาดูในเรื่องของอนาคตปี55นะครับในปี55นะครับ TMB เนี่ยได้ตั้งเป้านะครับเน้นการให้บริการด้านทำรายการอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สะดวกต่อลูกค้าเพื่อที่จะขยายฐานนะครับดำเนินธุรกิจโดยเป้าเพิ่มลูกค้ารีเทลเนี่ยเป็น1ล้านรายนะครับ SME เนี่ย 6,000 รายแล้วก็คอร์เปอเรทเนี่ยเป็น600รายทั้งนี้เนี่ยที่แล้วมาเนี่ยได้เพิ่มบริการต่างๆเพื่อมุ่งเป้าหมายดังกล่าวไปมากแล้วนะครับและล่าสุดก็ได้ออกผลิตภัณฑ์มี by TMB สำหรับลูกค้ารีเทลออกมานะครับผู้บริหารได้ตั้งเป้าเงินฝากแล้วก็สินเชื่อขยายตัวอย่างน้อย 15% ในปีนี้นะครับด้านเป้า cost to income เนี่ยคาดจะลดลงต่อเนื่องมาอยู่ที่ 62% นะครับในขณะที่ NPL คาดจะลดลงมาอยู่ที่ 4.4%ผลประกอบการคาดจะฟื้นตัวต่อในปี55นะหากเป้า ROE ที่ 14% ภายในปี57เนี่ยยังเป็นความท้าทายนะครับพิจารณาจาก ROE ณสิ้นปี54ที่ 7.4% นะฮะ Cost to Income ที่ยังสูงอยู่ในระดับสูงรวมไปถึงการกลับมาจ่ายภาษีเงินได้ในปีหน้าหลังผลประโยชน์เนี่ยหมดลง
นะครับนอกจากนี้เองเนี่ยหากมีการจ่ายค่าธรรมเนียมนะครับแก่ DPA เพิ่มขึ้นแล้วจะกระทบต่อ TMD ค่าจะรุนแรงกว่าธนาคารอื่นๆนะฮะจากสัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมที่ค่อนข้างต่ำเพียง 26% นะฮะอิงเป้าสินเชื่อที่ 15% นินทรงตัวนะครับจากการเน้นTransactional นะครับ Banking รายได้ค่าธรรมเนียมโต 15% Cost to Income เนี่ยเรามองไว้ 63.5% แล้วก็สำรองที่ยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนนะเนื่องจากยังคาดว่าจะมีผลกระทบจากน้ำท่วมเพิ่มเติมจากที่ได้ตั้งไว้บางส่วนนะครับในไตรมาส 4รวมถึงเพื่อให้เข้าใกล้ค่าเฉลี่ยกลุ่มมากขึ้นนะฮะทำให้กำไรในปี 55 เนี่ยคาดว่าจะอยู่ 5.21 พันล้านหรือเพิ่มขึ้นถึง 30% year on year นะครับราคาพื้นฐานเนี่ยยังมองไว้ 1.72 บาทนะครับก็แนะนำถือนะครับก็เป็น CPO นะคะก็เมื่อไปสัปดาห์ที่ผ่านมาพฤหัสศุกร์เนี่ยก็บริษัทได้มีจัดพาไปดูศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทแล้วก็ซัพพลายเออร์ของบริษัทนะคะซึ่งจากการเยี่ยมชมโรงงานผลิตซัพพลายเออร์ที่ไปเนี่ยคือเจ้าสัวเนี่ยก็เริ่มมีสินค้าวางจำหน่ายในร้าน 7-Eleven แล้วนะคะแล้วก็ศูนย์กระจายสินค้าที่ขอนแก่นเนี่ยทางฝ่ายก็ค่อนข้างมีมุมมองเป็นบวกนะคะต่อศักยภาพแล้วก็โอกาสที่จะเติบโตของบริษัทเนี่ยที่ยังค่อนข้างดีนะคะโดยตัวผลิตภัณฑ์เจ้าสัวเนี่ยได้วางจำหน่ายสินค้าในร้านค้า 7-Eleven แล้วก็ปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่3นะคะโดยที่ตัวทางบริษัทเองเนี่ยก็ได้มีการทำงานวางแผนร่วมกับทาง 7-Eleven ว่าจะเพิ่มประเภทสินค้าแล้วก็ปรับขนาดให้เหมาะสมกับฐานลูกค้าเข้ามาจำหน่ายเพิ่มเติมซึ่งตรงนี้เราคาดว่าจะมียอดขายได้ค่อนข้างดีนะคะต่อเนื่องจากช่วง2ปีแรกเนี่ยที่เพิ่งเริ่มเข้ามาเนี่ยก็มีอัตราการเติบโตของยอดขายเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะ 50-60% นะคะสำหรับตัวศูนย์กระจายสินค้าที่ขอนแก่นเนี่ยก็เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อต้นปี2554นะคะขนาดก็อยู่ที่ 10,000 ตารางเมตรนะคะอันนี้เป็นศูนย์ล่าสุดลำดับที่4ของบริษัทนะคะโดยให้บริการจะส่งสินค้าให้กับสาขาร้านค้า 7-Eleven เนี่ยในภาคอีสานแล้วก็จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ให้บริการอยู่ประมาณ730สาขาแต่ว่าตัวศักยภาพความสามารถเนี่ยสามารถที่จะส่งได้ถึง 1,000 สาขานะคะโดยที่ DC ขอนแก่นเนี่ยถือว่าเป็น DC ที่มีประสิทธิภาพในการจัดส่งที่ค่อนข้างสูงแล้วก็มีต้นทุนในการดำเนินการค่อนข้างต่ำนะคะโดยที่ในช่วงน้ำท่วมเนี่ยศูนย์ DC ที่ขอนแก่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวหลักในการที่จะทำหน้าที่กระจายสินค้าแทนศูนย์บางบัวทองที่ปิดไปนะคะโดยที่ก็มีกระจายสินค้าทดแทนในพื้นที่อย่างเช่นอยุธยาและลพบุรีเป็นต้นนะคะโดยสำหรับแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 4ถ้ามาดูในระยะใกล้เนี่ยก็คาดว่าจะชะลอตัวนะคะเนื่องจากผลกระทบจากน้ำท่วมแต่ในระยะกลางถึงยาวเนี่ยก็ยังมองว่าบริษัทเนี่ยมีการเติบโตได้นะคะจากการที่เขามีสินค้าใหม่ๆเข้ามาในร้านอย่างต่อเนื่องแล้วก็ประสิทธิภาพของระบบงานสนับสนุนที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะโดยที่บริษัทเนี่ยได้ลงทุนศูนย์กระจายสินค้าลำดับที่5ที่จังหวัดลำพูนเนี่ยเพื่อรองรับสาขาทางภาคเหนือเนี่ยคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ก็คือในปลายปีนี้นะคะก็ราคาพื้นฐานที่ทางฝ่ายเนี่ยประเมินก็อยู่ที่56.50 บาทนะคะถ้าเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์เนี่ยที่56 บาทเนี่ยก็ถือว่าไม่มีอัพไซด์นะคะก็ทางเราก็ปรับลดคำแนะนำจากซื้อเก็งกำไรเป็นถือค่ะจบในส่วนพื้นฐานค่ะ